นางสาววิไลลักษณ์หรือว่าซอลักษณ์นะครับพานายเอครับซึ่งเป็นนักการเมืองครับไปเข้าพบว่าที่ร้อยตรีรพัฒน์สิทธิ์พัทรสิริชัยสินครับเป็นรองประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเพื่อที่จะยืนยันข้อเท็จจริงแหละครับว่าเรื่องที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่ามีการจ่ายเงินกว่า 200,000 บาทเพื่อซื้อวุฒิการศึกษาแต่ว่าไม่ได้ได้วุฒิรวมไปถึงตำแหน่งทางการเมืองแล้วก็มีการพาดพิงไปถึงนางสาวชลิดาพารมาศหรือว่าต้นอ้อประธานมูลนิธิเป็นหนึ่งว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายวุฒิการศึกษานะครับนายเออ้างแบบนี้ครับบอกว่าการซื้อขายวุฒิการศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกเป็นเรื่องจริงเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยได้รับการประสานจากบุคลากรในมหาวิทยาลัยนี้ให้ช่วยวิ่งเต้นพูดคุยกับผู้ใหญ่เพื่อที่จะช่วยเคลียร์กรณีที่มหาวิทยาลัยกำหนดตำแหน่งวิชาการในมหาวิทยาลัยจำนวน51คนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือว่ากกอ.กำหนดไว้แต่สุดท้ายพอไปตรวจสอบแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยดำเนินการไม่ถูกต้องจริงครับนายเอก็เลยถอนตัวเพราะว่าไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้นะครับเหตุการณ์นี้ทำให้เชื่อได้ว่ามหาวิทยาลัยมีการซื้อขายวุฒิการศึกษาจริงนะคะประกอบกับเคยพบบุคลากรของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้หญิงเสนอขายวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีในราคา 300,000 บาทถามว่าขั้นตอนเขาเป็นยังไงต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าเอาชื่อไปใส่ในใบปริญญาบัตรแล้วจบนะคะคุณผู้ชมเขามีขั้นตอนก็คือเพียงแค่นำชื่อของบุคคลที่จะซื้อวุฒิการศึกษาไปใส่ในระบบของนักศึกษาแบบย้อนหลังค่ะเพื่อให้ชื่อเนี่ยมันมาตรงกับภาคการเรียนทั้งหมดแล้วก็ยังพบว่าการซื้อขายวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทก็ยังมีอีกด้วยแต่ว่าไม่ทราบราคาตัวของนายเออ้างว่าเคยไปสังเกตการภายในมหาวิทยาลัยแห่งเดียวกันนี้นะคะคณะที่ซื้อขายวุฒิการศึกษาก็มีอาคารเรียนเพียง1หลังเท่านั้นและจำนวนนักเรียนทั้งมหาวิทยาลัยก็มองว่ามันน้อยกว่าปกติค่ะเขาอาจจะมีกระบวนการในการเอาชื่อย้อนกลับเข้าไปเป็นนักเรียนหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจนะฮะเอาไปสวนต่อหรือเอาไปเป็นเริ่มต้นเลยคำว่าสวนต่อย้อนรายชื่อนะครับถ้าจำไม่ผิดเอาไปสวมสิทธิ์คนอื่นหรือว่าเป็นเริ่มต้นหนึ่งของนายกอไก่ที่เข้าเรียนเลยถ้าจำไม่ผิดเท่าที่คุยกับผู้หญิงคนนั้นคือมีการเอาชื่อย้อนกลับเข้าไปอยู่ในมหาลัยตั้งแต่ต้นเหมือนย้อนไป 3-4 ปีแล้วก็ทำใบวุฒิออกมาให้ครับในวันนี้นะครับนางสาววิไลลักษณ์เนี่ยจะเดินทางไปแจ้งความที่สภ.เมืองสกลนครนะครับเพื่อที่จะเอาผิดคู่กรณีฐานช่อโกงแล้วก็ปลอมแปลงลายเซ็นไปจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธินะครับส่วนความเคลื่อนไหวของต้นอ้อครับจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หรือว่าแถลงข่าวเกี่ยวกับประเด็นที่กลายเป็นปมร้อนแล้วก็กลายเป็นกระแสดราม่านะครับแต่ว่าล่าสุดครับนี่ครับคุณต้นอ้อเนี่ยไปเคลื่อนไหวผ่าน Facebook ต้นอ้อเป็นหนึ่งนะครับมีการโพสต์สตอรี่เป็นรูปหมู่ที่ถ่ายกับเจ้าหน้าที่ในมูลนิธิเป็นหนึ่งนั่นแหละครับแล้วก็มีแคปชั่นเป็นข้อความบอกว่าขอบคุณทุกคนที่ยังยืนเคียงข้างในวันที่เจอมรสุมลูกใหญ่แล้วก็มีผู้ที่เข้าไปคอมเมนต์นะครับนอกจากในสตอรี่นี้นะครับก่อนหน้านี้คุณต้นอ้อก็ไปโพสต์ใน Facebook หลายๆโพสต์ด้วยกันก็มีคนไปให้กำลังใจนะครับแล้วก็มีคนที่ขอให้คุณต้นอ้อเนี่ยออกมาชี้แจงแล้วก็เคลียร์ประเด็นต่างๆที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้ครับ